มากนะมานอนวัดคืนหนึ่งวันที่13 14นะ14ก็ต้องคณะแม่ครัวก็ต้องเพิ่มข้าวข้าวราดแกงนี่แหละเพิ่มข้าวเพิ่มกับข้าวก็จะมีคณะญาติญาติไอ้พ่อนาค22นาคมาจาก6อำเภออำเภอละ4นาค4นาค4นาคมั้งอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงอำเภอผาขาวอำเภอเอราวัณอำเภอภูหลวงก็จะมาที่วัดศรีนวงมารอช่วง2โมงก็พานาคไปรับพระไตรบวชเนนที่วัดศรีทวาสอารามหลวงพอบวชเนนเสร็จประมาณสักน่าจะเที่ยงก็จะเอาเนนกลับมายัตติพระที่บวชวัดศรีนวงศ์22รูปส่วนหนึ่งก็มีญาติพี่น้องรออยู่ที่นี่ที่จะเวียนนาคเนียนเวียนเนนอ้อมโบสถ์อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาเนี่ยอ้อมโบสถ์แล้วก็เข้าโบสถ์เพื่อจะรอสวดทีละ3ประเดชพระคุณพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดเลยเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์พระครูสุตตะอะไรนะอาจารย์มหาชูเชิดเป็นกรรมวาจาจารย์แล้วก็มีองค์หนึ่งคือมหาประเดชธรรม9ประโยคเป็นอนุสาสนาจารย์แล้วก็พระเราก็อาจารย์กรรมเพิ่นขออาจารย์กรรมสัก7รูปนั่งหัตถบาทห้างหัตถบาทนั่งหัตถบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ตั้ง6ลูกไปอย่างดีเพราะว่าคู่สวดเนี่ย3แล้วได้ตั้ง6พอได้6ปั๊บสวดชุดแรกคือดังนาติปันเตกันโดนังกิปันเตกันโซตันนาติปันเตเนี่ยพอสวดเสร็จยัตติในตุตกรรมเสร็จแล้วได้พระอีก3รูปมานั่งเป็น9รูปแล้วพระนั่งกันมา9รูปชุด2ก็มานั่งปุ๊บเป็น10รูปไปมาก็พระเก่าก็ต้องถอยออกให้พระใหม่นั่งนั่งสุดท้าย20รูปแล้วก็หลวงพ่อเพิ่นจะให้อะไรอนุสาสอันปัจจุบัจจินโจปัจจินเนี่ยภาษาบาลีครับภาษาไทยก็ว่าอนุสาส8นิสัย4อกนิกิจ4ปัจจัยเครื่องอาศัยบรรพชีพ4อย่าง1เที่ยวบิณฑบาต1รักษาผ้าคลองอะไรหลวงพ่อบางสกุลดูดน้ำมูเน่าต้องทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรทำ4อย่างเสพเมถุนรักของเขาอุตริมนุษยธรรมต่างๆเขาจะให้อนุสาส8เสร็จแล้วก็ตรวจน้ำรับพรเสร็จพิธีพระใหม่แล้วก็เมื่อเอาลงจากโบสถ์แล้วก็ไปเข้าที่พักศรีศาลาวันที่13 14นะ14แล้วก็มานั่งเป็นอาจารย์กรรมอยู่บนนี่22รูปบวกกับพระนี่อีกประมาณ6 7รูปกับ30ได้ข้างบนนะอาจารย์กรรมนี้วันออกอัมพันธกรรมพระชุดนี้โชคดีเลยไม่ต้องนิมนต์พระที่อื่นปีก่อนก็นิมนต์พระวัดนั้นวัดนี้ไปเจอพระไม่เคยผ่านงานปริวาสพวกกับพระอ่อนแอนะพระสำลีนะบกวากโวยวายนิสัยไม่ได้เลยนิสัยไม่มีนิสัยพระเลยนิสัยเป็นคนยังไม่ได้นะผมไม่ให้คะแนนไอ้แค่คุณเป็นคนยังไม่ได้เลยก็ยังไม่ได้มาห่มผ้าเหลืองให้เฉยเนี่ยพูดหยาบๆนะพูดหยาบๆก็คือว่าเอาหมาห่มผ้าเหลืองกันเนี่ยมันหยาบเกินไปก็เลยไม่อยากพูดหมาไม่รู้เรื่องอ่ะคือคำว่าหมาเนี่ยเวลาเราบอกมันมันอย่าเข้ามาต่างมันก็ไม่รู้เรื่องนะคือภาษามันอ่ะ
แล้วก็มันรู้เป็นเรื่องเป็นบางอย่างมันรู้ว่าจําเจ้าของได้ซื่อสัตย์เจ้าของใครเคยให้ข้าวให้น้ํามันซื่อสัตย์มันตายแทนได้แต่หมาฝรั่งบางตัวก็กัดเจ้าของเหมือนกันนั่นล่ะเพราะฉะนั้นคือนิสัยการเป็นพระมันต้องแบบนิ่งพระอะไรภาษาบาลีวาระพระแปลว่าอะไรผู้ประเสริฐข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญเห็นไหมโอ้โยมอ่อนสอนหลายอันนี้นิมนต์เด้อเบอร์ไหนอ่ะเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนิมนต์เบอร์แปดเด้อหลวงพ่อเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์สองเบอร์สามนิมนต์เด้อถามมวลมาโปรดญาติโยมโปรดเด็กน้อยพระเราก็ต้องเป็นที่พึ่งบางทีก็เห็นก็ต้อมแซบกับสันหลายสันไปกับง่วงนอนเนี่ยไม่ออกก็ใส่เอคือมันง่วงอยู่แล้วว่าหนังท้องตึงหนังตาหย่อนยิ่งข้าวต้มเนี่ยเป็นข้าวหลอกลวงเลยเป็นข้าวหลอกลวงเป็นข้าวหลอกลวงทําท่าจะอิ่มนะลองเดินทุดงเราไปกินข้าวต้มเนี่ยทําท่าจะอิ่มนะอิ่มอิ่มพออิ่มไปอิ่มมาปั๊บพอตั้งห้าโมงท้องร้องจ๊อกข้าวย่อยละเดินไปมาข้าวเริ่มย่อยลงเริ่มย่อยลงพักหนึ่งก็อ้าวพอบ่ายๆท้องร้องจ๊อกหิวซะแล้วคือข้าวหลอกลวงเลยข้าวต้มมันต้มเราแต่กระแซบได้ล่ะตักอะไรถ้วยหนึ่งก็แล้วถ้วยสองก็แล้วเพิ่มมีถ้วยสามนี่แต่อะไรก็แล้วแต่สู้ข้าวเหนียวเนี่ยเด้อครูบาอาจารย์ข้าวเหนียวเราเนี่ยไปเดินทุดงเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยปั้นดีๆเนี่ยปั้นใหญ่ๆนะอัดเข้าไปเนี่ยปั๊บโอ้โหอยู่เด้ออยู่ท้องเด้ออยู่ท้องเลยวันนี้กราบรัตนานิมนต์อาจารย์ถนอมบ้านวัดอะไรอ่ะสวนแก้วอะไรวะภูพานคำปะแล้วก่อนเป็นวัดป่าปวกป่าติ้วหลวงพ่อบารมีหลวงพ่อบารมีผาซ่อนแก้วเพิ่งก็มาเป็นประธานมาช่วยอาจารย์ทำวัดทำอะไรต่างๆหลวงพ่อบารมีได้เคยนั่งฉันข้าวเลยกันละแกดีนะวัดผาซ่อนแก้วเจ้าวาดวัดผาซ่อนแก้วเป็นเจ้าคุณชั้นลาดชั้นลาดหรือชั้นธรรมพิเศษสามัญไม่รู้เพื่อนก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาภาคอะไรล่ะเพื่อนก็ไม่ได้เป็นปกครองหรอกเพื่อนก็ยกให้เป็นที่ปรึกษาก็มาช่วยสร้างจัดงานกฐินเมื่อกี้มาโอ้ครูบาอาจารย์เพื่อนมาผมว่าที่นิมนต์หลวงพ่อมานั่งปกไอ้พุทธาวิเศษให้หน่อยบทสีทองสองชั้นเนี่ยก็เกรงใจเราไม่มีปัจจัยถวายใส่ซองถ้าพระเมตตาให้ก็ดีอยู่อย่างอาจารย์สุริยันน่ะวัดวังน้ำเย็นก็เจอกันอาจารย์ว่างๆไอ้มีโอกาสไปจังหวัดเลยก็แวะวัดศรีตะวงเด้ออาจารย์เด้อมันเป็นพระดังเนาะโอ้ยมันเป็นหยังเราเข้ามาเป็นหยังหรอกสบายสบายเนี่ยเดี๋ยวเราก็เห็นภาพเพิ่นดังแล้วก็เลยกับเกรงใจนั่นคือครูบาอาจารย์เพิ่นมาเพิ่นก็จัดปริวาสอาจารย์ถนอมเนี่ยเพิ่งจัดปีแรกมาปีแล้ว20มกราพระคุณเจ้าส่วนไหนสนใจโอ้บรรยากาศดีเช้าก็แกงหน่อไม้ของหวานข้าวหลามแกงหน่อไม้ต้มหน่อไม้ผัดหน่อไม้เพราะว่าปวงปลาเตี้ยวมีแต่หน่อไม้ผัดหน่อไม้ใส่ไข่แกงหน่อไม้ใส่ยะนางของหวานคือข้าวหลามข้าวหลามใส่อะไรหลวงพ่อใส่อะไรใส่กระบอกไม้ไผ่ใช่ป่ะเนาะใช้ไม้ไผ่กอนึงอ่ะให้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนี่ยหนึ่งเอาหน่อมาทำอะไรมาแกงมาต้มจิ้มน้ำพริกเอาไปอัดใส่ปี๊บแกงหน่อไม้ส้มใส่เนื้ออันนี้ของหวานใช่อะไรอ่ะข้าวหลามแล้วดีสุด
โอ้ยผมไปอยู่ปริวาสที่นู่นที่ศรีสะปาวันเนี่ยครั้งแรกในชีวิตไม่เคยไปอีสานผมเกิดมาอายุ24ปี25ปีไปอีสานครั้งแรกคือไปหลวงพ่อบุญกองเหมือนก็หลอกเราไปอะไปลงรถก็ลงรถผิดแล้วแค่ลงรถก็ถือว่าผิดแล้วล่ะรถไปถึงผมไม่รู้ว่ารถมันจะไปเส้นไหนทางไหนเวลาเท่าไหร่ถึงตรงนั้นน่ะผมก็นั่งรถไปปุ๊บไปถึงป๊าดประมาณ4:30ห้าทุ่มโอ้โหคิดดูหลวงโยมแม่ชีพระคุณเจ้าหลวงแม่ชีพระคุณเจ้าลงรถ5:00รถเที่ยวสุดท้ายด้วยนั่งรถจากโคราชไปอะแม่มันน่ะรถจอดหน้าโรงพยาบาลน้ำพองแล้วไปยังไงล่ะถามหมอว่าไปวัดศรีสะปาวันเห็นไปทางนู้นน่ะเดินนั่นน่ะรถมีไหมไม่มีแล้วเยอะรถหมดแล้วน่ะ3 ล้อไม่มีแล้วทำไงล่ะพระคุณเจ้าเดินไปนาไกลไม่ยอมประมาณจากนี้ไปประมาณ5 โลหมาเห่าตลอดทาง5 โลเนี่ยไปองค์เดียวปะโถเกิดมาชีวิตไม่เคยมาเหยียบอีสานไปก็ซวยแล้วล่ะได้นั่งลงรถผิดปกติถ้าเดารถเนี่ยผมจะไม่นั่งลงจาก5 โมงเย็นเดินไปอันนี้หลวงพ่อก็ไม่บอกว่านั่งรถต้องนั่งรถไอ้เที่ยวนี้นะมันจะลงถึงนี่เวลานี้นี่นะไม่รู้แหละผมก็ไม่รู้จักไปเจอรถเที่ยวสุดท้ายโอ้ยตายตายตายมันพักโต๊ะก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยขึ้นมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมก็ต้องเดินไปเดินไปหมามันก็เห่าตลอดทางบู้บ้อบู้บ้านาลาคิริงนาลาคิริงนาลาคิริงผมไม่ได้กลัวคนนะแต่เนี้ยกลัวหมามากเห่าตลอดทางผีก็ไม่กลัวแต่เนี้ยไม่กลัวแล้วผีล่ะเดินไปเออพอเดินไปถึงนั้นเห็นป้ายวัดละศรีสะปาวันก็เลยไปเห็นธงละห่างๆกันสมัยเมื่อปีอะไรวะ2500ผมมาอยู่นี่30ใช่ป่ะเอ้ย39 2534 35 35ยุคนั้นยาม้ายังไม่ค่อยเยอะขี้ม้าขี้เฮไม่มีค่อยมีเด็กวัยรุ่นก็ไม่ค่อยก่อตัวอะไรเท่าไหร่โอ้ถ้าเกิดผมเดินในยุคปัจจุบันผมน่าจะตายว่ะเด็กวัยรุ่นไอ้พวกกระเทยอาจจะหยุมผมก็ได้ตอนนั้นผมเป็นพระอายุ29เป็นพระธุดงค์มาใส่สบงวับวับแวมแวมไปไหนหลวงพ่อใครนายไปเสริมบ้าง ตายก็คักเลยพระองค์เดียว แล้วก็ยาม้าพวกยาม้าแล้วแม่เอายามา นี่คือการป้น ตายคักโอ้5 กิโลยอมเอ้ยรถ3 ล้อก็หมดรถใครไม่มีแล้วหมอก็ใจดำไม่ไปส่งพระเนี่ยผมก็ลืมไปถ้าเกิดผมแจ้งว่าเป็นลมหมอจะเอาขึ้นโรงพยาบาลขึ้นห้องเลยอาจารย์จำวัดได้ไหมอาจารย์จำได้ว่าวัดศรีสะปาวันไปไหนยอมเอาอาตมาไปส่งหน่อยเอารถเอากู้ชีพไปส่งป้าสบายทั้งพ่อนะติดแอร์ป่ะโง่ไปหน่อยด้วยเป็นภาคกันยังโง่ไว้น้ำไม่ฉี่เดียวดีนะแจ้งเป็นลมนะพอมาถึง5 ทุ่มปั๊บคุณหมอวัดศรีสะไปวันไหนไปทางงูนไกลมาอีก5 โลเป็นลมหมอก็จะส่วนพระขึ้นไปในเตียงหลวงพี่จำวัดได้ไหมจำได้ว่าวัดศรีสะปาวันไปไงไม่ส่งอาตมาหน่อยโยมหายแล้วหายปวดหัวละหายเป็นลมละไปส่งอาตมาหน่อยเด้อเนี่ยมายาสาไถเด้อทำได้เลยแต่ก็ไม่ได้ลืมทำไปก็เลยเดินโอ้เดินเลยครั้งแรกในชีวิตเกิดมาอายุ25ปี26ปีเดินไปอีสานแผ่นดินเหยียบแผ่นดินอีสานครั้งแรกได้เดินเข้าวัด5 กิโลเราก็จินตนาการว่าสำนักสงฆ์ศรีสะปาวันเนี่ยต้องมีป่าประดู่ลายต้นไม้อย่างงามต้นนู้นต้นไม้ป่าเหมือนป่าวัดศรีนวงก็จะพอฟังหน่อยผมจินตนาการไปเลยนะหลับตานั่งนึกสภาพไม่เคยไปแล้วไม่มีรูปถ่ายไม่เหมือนทุกวันเนี้ย
เราเซิร์ชใน Google ยังได้เลยทุกวันไม่มีรูปถ่ายสมัยก่อนนะเมื่อพ.ศ. 2535ผมก็เลยเดินเข้าไปอ่ะเขาไม่มีประตูปิดอ่ะเดินเข้าไปถึงวัดปั๊บมันมืดเนาะผมก็กางเต็นท์เลยเห็นต้นไม้ลำแรมลำแรมอยู่กางเต็นท์ปุ๊บตื่นเช้ามาหื้อมันแมนเหมือนทรายหาดวัดมันน่ะไม่มีต้นไม้เวลามีต้นไม้สูงท่วมหัวเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีต้นเพชรต้นไม้ไม่มีใบช่วงนั้นช่วงเดือนมีนาแม่หนึ่งมีนาถึงสิบมีนาปาดอีสานขอนแก่นเหยียบครั้งแรกทำไมไม่เหมือนบ้านอาตมาวะอาตมาอยู่จังหวัดตราดบ่อไร่ฝนตก8แดด4ฝนตกเกือบทุกเดือนน่ะต้นไม้มันคึบหมดน่ะร่มรื่นต้นไปซ้ายก็สวนเงาะสวนทุเรียนสวนยางป่าไม้ทึบทับทึบทับมาอยู่นี่ทำไมไม่มีต้นไม้เลยอ่ะกอไผ่ก็ไม่มีใบประดู่ลายก็ใบหล่นหมดมีแต่กิ่งแต่ก้านตายกูตายกูจะอยู่ได้มั้ยเนาะมาแล้วเนี่ยทำไงล่ะผีมาถึงป่าช้าแล้วทำไงหลวงพ่อฮะผีมาถึงป่าช้าล่ะสองอย่างไม่ฝังก็เผาหรอวะฝังหรือเผาดีเอาพอแงะซ้ายก็มีพระมาอยู่ไว้แงะขวาพระก็มีไว้เฮ้ยประมาณ 5-60 รูปแล้วไม่กูกลัวจะกลับก็จะอายพระเขาเด้เนี่ยลูกผู้ชายชาติพระเนี่ยโอ้อยู่ก็อยู่วะไปอาบน้ำน้ำก็ห้องน้ำมันได้ดีอย่างนี้หรอกห้องน้ำแบบอ่างอะไรเนี่ยน้ำสูบมาจากสระน้ำแบบน้ำแถวขอนแก่นน่ะมันน้ำขาวขาวมันน้ำสาวข้าวเพราะดินมันเป็นไงไม่รู้เนาะขาวขาวกันอ่ะว่ากูจะอาบจะไปน้ำแปรงฟันกับซิกขี้เดียดเลยสูบน้ำสระมาใส่น่ะขาวขาวมันน้ำสาวข้าวอ่ะนะเอ้น้ำน้ำไปขี้เลนขี้เลนหน่อยน่ะก็แปรงฟันกับบ้วนมาโอ้น้ำไม่ใสเลยอ่ะมันไม่มีใสเลยเอ๊ะทำไมก็ไม่เอาแสนส้มใส่วะถ้าไม่เอาน้ำยาให้ใส่มันใสหน่อยไปอยู่ตัวขาวๆยาย10วันในตัวดำเลยน้ำมันทำให้เราดำโอ้ยพอแดดออกมาเนี่ยเป็นตะตายนะฉันข้าวตากแดดศีรษะปาวันเป็นประตูลายไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรทั้งสิ้นแรกๆเป็นสำนักใหม่หลวงพ่อเพิ่งบุกเบิกได้ประมาณ5ปีมั้งไปเจอกันที่งานปริวาสที่วังน้ำเย็นไปมั้ยไปเที่ยววัดผมมั้ยไปมั้ยเที่ยววัดผมมั้ยเนี่ยชวนยิกๆๆชวนทุกวันผมก็จะสึกแล้วออกปริวาสผมสึกแน่นอนแกชวนไปชวนมาวันสุดท้ายก็เลยรับปากแกโอ้ไปก็ไปเนี่ยเราเผลอรับปากพอไปแล้วผมไม่ได้สึกจ้ำจนบัดนี้วันเนี้ยกางเกงเป็นหมันรองเท้าเป็นหมันเลยต้องเอากางเกงไอ้แกนสปอร์ตเสื้อแกนสปอร์ตเสื้อกีฬานะผมเป็นนักมวยผมชอบใส่เสื้อที่มียี่ห้อกีฬาก็เลยยกให้เขาเมิดก็เลยได้ซื้อจีวรมาไอ้ได้จะห่มจีวรทีนี้เอาออกปริวาสปุ๊บเนี่ยเขาหลวงพ่อสมัครเลยเอาใครออกปริวาสแล้วจะเดินทุดงบ้างตอนนั้นพระร้อยกว่ารูปเนี่ยร้อยกว่ารูปใครสมัครเดินทุรงบ้างบางคนก็ไปไหมท่านไปไหมผมไม่เคยไปเนี่ยผมไม่เกิดมาบวชมา5ปีไม่เคยเดินทุรงทุรงเป็นไงน้อเนี่ยอ่านในนักอ่านนักคำโทไอ้ทุรง13เนี่ยมันเป็นไงน้อมันนะไม่เคยไปนะอยากลองพอลองอลองสมัครเสร็จปุ๊บทำอะไรเอาอะไรไปบ้างอ่ะแหมใบสุทธิหลวงพ่อก็ยึดปัจจัยกี่บาทมีกี่บาทขยับอังสะมาให้หมดอังสะใส่ไว้เก็บไว้ใส่ซองเขียนชื่อไว้เก็บห้ามพกปัจจัยแม้แต่บาทเดียวแม่งแต่เนี้ยถ้าเกิดกูไปกลางทางแล้วเกิดกูไปไม่ไหวจะทำไงใบสุทธิก็อยู่กับหลวงพ่อเงินก็อยู่กับหลวงพ่อหมดโอ้ป่านี่มัดมือชกได้งานเนี้ยไปวันแรกโอ้ทุกอย่างน่าจะดีหมดนะใครเคยเดินทุดงบ้างนะหลวงพ่อยกมือนะใครเคยเดินบ้างยกมือใครไม่เคยเดินเนาะไม่เคยเดินไปฝึกนะผมจะเอาอะไรไปวะเอ้าเดินทุดงเขาเอาอะไรไปบ้างอ่ะต้องมีอะไรบ้างโอ้ไฟฉายต้องไฟฉายไปที่ฟันเร
ราก็ไม่เก่งมนต์ด้วยเอามนต์พิธีไปด้วยเล่มมนต์พิธีเล่มใหญ่เล่มเหลืองๆเนี่ยเล่มใหญ่มนต์พิธีไปด้วยไปสวดมนต์อันนี้ก็สําคัญอันนี้ก็สําคัญอันนี้สําคัญโอ้โหใส่ไปใส่มาบาด8นิ้วอันนี้ก็สําคัญยัดลงไปบ้านปุ๊บโอ้โหยกขึ้นมาเฮ้ยทําไมหนักจังวะนี่แต่ทิ้งยังไงอยู่ไฟไอ้ไฟฉายนี่1กระบอก2ก้อนแล้วอยู่ข้างนอกอีก2ก้อนเป็นอะไรยาที่ฟันเนี่ยไปนานมั้ยเดือนนึงยาที่ฟันคอนเกรดหลอดใหญ่ตัวของหัวนี่โปรตีนนี่แหละเต็มที่น้ำมันน้ำมันนวดน้ำมันมวยขวดใหญ่ที่ซื้อมาเตรียมไว้แล้วต้องนวดขาโอ้ยาพัตเพนหลอดใหญ่อะไรบ้างหลวงพ่อห้ามใส่รองเท้าซื้อผ้าก๊อตมาผ้าก๊อตพันตีนเพราะว่าไม่ได้ใส่รองเท้าโอ้ทุกอย่างพร้อมหมดเลยหนังสือก็พร้อมเอาสบู่ใช่เลยสมัยก่อนเริ่มมีสบู่เหลวเด้ผมก็ซื้อสบู่เหลวขวดใหญ่ขวดใหญ่ใหญ่เท่าแขนนี่หรอไปซ่าล่ะ1เดือนต้องใช้ขวดสำนี้แม้ขวดใหญ่ๆโอ้โหเดินวันแรกผ่านไปหลวงพ่อก็พาเลาะทุ่งเลาะไปขึ้นเขาลงห้วยข้ามหัวคะนาปันบ่มีบาปบุญ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 ปานนั้นน่ะหัวคะนานี่อย่าลืมนะ10หัวก็เมื่อยเลยนะหัวคณาบางหัวก็สูงเท่าเอวอ่ะโอ้ยหลวงพ่อทำไมไม่ไปทางลัดยางทางเขาว่าทางที่ดีคือทางลัดยางใช่ไหมไม่ไปได้ล่ะลัดบ่าลัดดุงไปไม่พาระบุไปเดินเป็นเท่าแล้วคิดดูอ่ะเดินทางไม่เรียบพระคุณเจ้าเป้ที่เราตาพายน่ะย่ามน่ะมันตีหน้าขาแล้วติงตังติงตังติงตังตีขาขวาน่ะไอ้นี่ก็กดอันนี้ก็กดนี่กระติกน้ําแขนเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเดินทุดงเอาเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็บาดหลุดเดี๋ยวก็กดหลุดเอ๊ะทําไมองค์ข้างหน้าเค้าไม่หลุดวะไอ้องค์ที่เคยเดินมันก็ไม่บอกเราเนี่ยไอ้ต้องทําอย่างงี้นะทําอย่างงี้นะไม่บอกเราให้เราไปหาเอาเองหาประสบการณ์เอาเองเดี๋ยวก็กดหลุดเดี๋ยวก็ติกน้ําหลุดแล้วเดี๋ยวก็ไอ้ย่ามหลุดเอ๊ะมันคือเราอ่ะห่มผ้าห่มคลุมเสร็จแล้วก็เอาบ่าใส่บ่าใช่ป่ะใส่ซ้ายใส่ขวาเพื่อนไม่บอกเราไว้เอาผ้าอาบน้ำฝนนะมัดเป็นปุ่มปุ่มนะเหมือนคนแก่ไปไร่ไปนานะมัดปุ่มเนาะมัดเป็นไอ้อะไรนะตัวล็อกเนี่ยล็อกซ้ายล็อกขวาเนี่ยใส่ชุบมันก็ไม่หล่นเลยข้ามหัวกันนาข้ามนู่นข้ามนี่เพื่อนก็ไม่หล่นไอ้เราเยอะหล่นตึบเยอะหล่นตึบโอ้ไม่บอกกันไว้อาศัยสายตาโอ้เขาทำงี้ดีว่าก็เลยหาผ้าอาบน้ำฝนมามัดเป็นปุ่มแล้วก็มีสร้อยลงมาหน่อยเป็นปุ่มก็เอาไว้จับโอ้เขาทาเว้ยไม่หลุดเว้ยติดน้ำก็ไม่หลุดกดก็ไม่หลุดย่ามก็ไม่หลุดไปไหนก็ไปวันที่สองหลวงพ่อตื่นเช้ามาขาบวมเลยตรงเอวเนี่ยบวมแบบแดงบวมแบบบาดเป็นกระแทกอะคิดดูไอ้ย่ามที่เราใส่ไปที่ว่าทุกอย่างเนี่ยน้ำหนักไม่ต่ำกว่า30กิโล40โลกระติกน้ำก็ไม่เท่าไหร่หรอกกดไม่เท่าไหร่ละกดก็พันอะไรใส่ไปมุ้งไม่มีเต็นท์สมัยก่อนยังไม่มีเต็นท์ใช้กดอยู่ไปสักพักนึงวันที่สองตื่นมาเดินไม่ไหวแล้วตีนก็เริ่มแตกละวันที่สามไม่วันที่สามนี่คักปันตกนรกขาบวมไหล่ก็บวมหนักไอ้นี่ก็ย่างก็หนักเหลือเกินเดินไปก็ไปไม่ไปแล้วจะกลับยังไงล่ะเงินหลวงพ่อก็ยึดปัจจุบันแล้วเงินก็ยึดหมดจะไปยังไงวะไปไม่ไปเนี่ยเนี่ยขมะบารมีเนี่ยข่มใจเดินไปสักพักหนึ่งเริ่มสละแล้วเป็นสละเห็นคนเลี้ยงควายย่อมเอาหนังสือมนต์พิธีไปอ่านเด้อเล่มบอกง่ายนะหนักได้ล่ะเอาสละมนต์พิธีก่อนย่อมอ่านพอเดินไปหน่อยนึงเริ่มหนักไปเรื่อยๆหนักข้างหน้ามันเจ็บอ่ะเริ่มบวมบ่ามันบวมอ่ะย่อมเอาถ่านไปฉายไปใช้เด้อของใหม่นะย่อมของใหม่เริ่มสละถ่านไปฉายแล้ว2ก้อนไอ้สองก้อนอยู่ในฝักมันเดินไปเรื่อยๆก็สละ
ไอ้นั่นสละไอ้นี่ของจำเป็นโอ้สบู่ที่บีบทิ้งก็มียาสีฟันก็บีบทิ้งเอาเหลือหน่อยเดียวเบอร์ไปอีกวันแปรงสีฟันยาวๆที่จับเงี้ยตัดเอาด้ามเหลือแค่นี้พอได้จับสีโอ้สั้นสุดอ่ะเอาให้เบาที่สุดระยะทางไปข้างหน้าอีกประมาณอีกประมาณ500โลมึงตายเนี่ยหลวงพ่อทรมานแล้วก็ไปกับกองโจรเนี่ยนักทุดงอย่างจองโจรมันเนี่ยตอนเช้าพักปุ๊บหลวงพ่อตื่นตีสามกว่าตีระฆังทำวัดสวดมนต์ปั๊บห่มผ้าอันนี้อาวุธกดกระติกน้ำอยู่ซ้ายมือขวาคือย่ามตรงกลางคือบาทเปิดบาทเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านผ่านบ้านโยมสาธุเด้ออย่าให้ได้ข้าวหลายแม้ยกมาใส่เห็นพระธุดงค์โอ้โหดีใจโอ้ยดีใจล่ะดีใจล่ะใส่ข้าวเต็มบาทคิดดูบาท8นิ้วรุ่นดำๆเนี่ยเอาข้าวเต็มบาทข้าวเหนียวอ่ะหนักสำไหนเอาผมว่าไม่ต่ำกว่า20โลไปเต็มบาทปิดฝาบาทจนแบบเอียดเลยอ่ะแล้วอุ้มบาทไประหว่างทางหกโมงผ่านไปแล้ว7โมงก็ผ่านไปไม่ได้แวะฉัน7โมงก็แล้ว8โมงก็แล้วหลวงพ่อไม่พาฉันไปไม่พาแวะไหนเลยวะเริ่มอึดอัดแล้วพระกรุงเทพก็ร้องไห้ซื้อๆละรองเท้าก็ไม่ได้ใส่ย่ามก็ยังหนักอยู่นะยังเคลียร์ของไม่เสร็จนะยังมีบาทอีก20โลอยู่ข้างหน้านะโยมโอ้เสร็จแล้วก็เลยเดินไปบัก10 9โมงกว่า10โมงแดดจ้ำๆบักทองจะฆ่าพ่อพาแม่น่ะแวะไหนก็ไม่แวะไปแวะทุ่งนาวะล่ะต้นไม้ไม่จักต้นแดดเปรี้ยงๆหัวไอ้เหือหยดติ้งทิ้งหลวงพ่อพาอ่านสันข้าวพระ80กว่ารูป90รูปแม่ชีพร้อมน่ะนั่งเรียงกันสําแล้วทุ่งนาแบบเค้ามันนะไอ้ยามขึ้นแล้วเค้าเกี่ยวข้าวนานแล้วนะทุ่งนาก็นั่งตากแดดเหงื่อย้อยแจกพัดได้ล่ะอาหารมาก็เอาออกจากบาทปุ๊บก็องค์ที่เป็นมกุฏเทศแจกแบกของสงฆ์ก็5รูปเอากระติกเหลืองๆกระติกไอ้สังฆทานเนี่ยใส่ข้าวใส่กับข้าวปลากระป๋องเทรวมกันหยำๆๆๆแล้วก็ใครก็เปิดฝาบาทตักใส่ห้ามตักเองนะล่ะไม่มีคนตักให้ถ้าเอาก็เปิดฝาบาทถ้าไม่เอาก็ปิดฝาบาทโอ้ยไปเขียนข้าว10 9โมง10โมงเหงื่อหยดติ้งๆๆหยดใส่บาทพร้อมเวลาหิวน้ำก็เอาลิ้นเลียวหวานๆเลียเหงื่อเจ้าของฉันข้าวคิดดูอ่ะคนไอ้ผู้หญิงจะรู้ว่าพระคุณแม่ตอนไหนหรือเปล่าตอนเรามีท้องอ่ะตอนเรามีท้องมีลูกนะแต่พระจะรู้ตอนไหนหรือเปล่าตอนเดินทุดงน่ะที่ไม่เอาข้าวออกจากบาทอ่ะโอ้เดินมาตั้งแต่6โมงรับบิณฑบาต6โมงตี5กว่า6โมงก็ใส่บาตรบิณฑบาตเสร็จจนถึงบ้านนี้ผ่านไปแล้วหลายบ้านแวะวัดไอ้แวะก็ไอ้วัดก็แวะวัดก็ผ่านมาแล้วโรงเรียนก็ผ่านมาแล้วป่าไม้ดีก็ผ่านมาแล้วไม่พาแวะพาแวะทุ่งนาที่ไม่มีต้นไม้ปาด3วันแรกก็เกือบปางตายแล้วละนั่งกินข้าวตากแดดเหงื่อก็ไหลคายย้อยจีวรเปียกหมดเหนียวเหนอะหนะฉันข้าวก็โอ๊ยแซ่บไปละหิวอ่ะไม่มีข้าวต้มอย่างนี้หรอกแซ่บหลวงพ่อก็พาฉันไปฉันแต่ก็น้ำขวดเดียวล้างบาทแล้วก็กินน้ำในบาทกระดกบาทอึบแล้วก็ผ้าเช็ดแล้วก็เอาสังฆาติยัดเข้าไปในบาทเอาอุปกรณ์สำคัญยัดไปในบาทแล้วก็เอาบาทเข้าย่ามเดินทางต่ออย่างเงี้ยเป็นเดือนน่ะจีวรกับแล้วหลวงพ่อสมาทาน13ข้อเลยปาดศาลาเห็นศาลางี้เข้าไม่ได้นะอู้ไปเจ็ดผ่านวัดเห็นศาลาหลับบางไงเนี่ยเอ้ยไอ้เราแวะศาลาวัดเนาะพักๆหน่อยเนาะอาจารย์ครับพาแวะหน่อยครับหัวหน้านี่ไปถึงศาลาเข้าศาลาไม่ได้หลวงพ่อบอกสมาทานเมื่อเอ
เนจะคิดกลางๆสบานทานไม่เข้าชายคาให้อยู่ร่มไม้อย่างเดียวชายคาหลังคาเนี่ยเข้าไม่ได้ห่วยขนาดโยมจะถวายน้ำเข้าไปในบ้านยังไม่ได้แต่ต้องเรียกโยมมาทางถนนน่ะโอ้สมาทาน13ข้อนี่บัดโทคักได้ด่ะฝนตกวันนึงเดินมาฝนตกพระก็ฉลาดวิ่งเข้าหลวงพ่อห้ามเข้าศาลาใช่ไหมพระก็ฉลาดเหมือนพระเนี่ยล่ะวิ่งเข้าใต้ถุนศาลาไม่ได้เข้าศาลาเด้เข้าใต้ถุนศาลาศาลาก็เตี้ยประมาณเมตรกว่ามุดเข้าไปหลวงพ่อเดินมาถึงปั๊บหลวงพ่อมานี่ออกมานั่งตากกลางเดินมานั่งสมาธิทำวัดสวดมนต์ฝนตกๆเนี่ยทำวัดสวดมนต์หลวงพ่อก็มีไอ้ทะเลาะโขงมีไม้ตัวนึงอะพระบูมีพระภาคเจ้าฝนตกอย่างเมื่อวานมาฝนแรงๆน่ะขี้ทรายน่ะมันซะขึ้นมาใส่สบงใส่จีวรถึงหัวไหล่น่ะทำจนฝนตกลมพัดจนฝนหยุดอบรมอีกบัก3ชั่วโมงเหรอโอ้กูคิดผิดไปเนาะกูมาทะดงเนี่ยกูคิดผิดไปเนาะเนี่ยแต่อาตมาเคยผ่านนะผมไปเนี่ยผมเคยอยู่กับเหมืองแร่มาก่อนแต่ภาคกรุงเทพเนี่ยร้องไห้ซึ้งๆผมไม่น่ามาเลยผมมือไม่เคยลำบากขนาดนี้นะร้องไห้ข้างหลังผมภาคกรุงเทพพระลูกคุณหนูนะผมพระลูกคนจนผมพระบ้านนอกบ้านนาผมทำเหมืองแร่ทำงานเที่ยงคืนบางทีทำงานกลางคืนบ้างขีดแร่เปียกทั้งวันผมก็เลยว่าเอาอารมณ์ที่เคยเป็นเด็กเหมืองมาก่อนก็นั่งหลับตาไปแต่บางองค์ก็พอผ่านได้3วันมา100กว่าหายไปแล้ว7รูปเหี่ยไปแล้วทนบ่ไหวสภาพสุดท้ายเนี่ยนะวันนั้นผมไปครั้งแรกเนี่ยจาก100 120ไงล่ะเหลืออยู่ประมาณเข้าเส้นชัยได้ประมาณ70เหี่ยไปหมดเลยไอ้ที่70เนี่ยแกร่งนะแกร่งมากเลยนะโอ้ยร่วมสุขร่วมทุกข์กันเนี่ยวันสุดท้ายผมย่อมาวันสุดท้ายเลยสุดท้ายเนี่ยไอ้วันมันเข้าประมาณวันที่1ประมาณเมษาละ1เมษา2เมษาเนี่ยไปถึงปั๊บก็เอาน้ำในขวดไปรถใครนั่งอาวุโสก่อก็เอาไปส่งน้ำขอขมาลาโทษกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเคยอะไรต่างๆล่วงเกินแย่งน้ำปานะกันมั้งใครมาก่อนก็กินก่อนคนหลังไม่ได้กินซ้ำเสร็จแล้วก็เลยขอขมาโอ้ขอขมากันเนี่ยพระ70กว่ารูปผู้ชายเนี่ยพระนี่ร้องไห้เวลามันซาบซึ้งอยู่กันเป็นเดือนน่ะเดือนกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาเนี่ยเปียกปอมเป็นหมูหมามึงงอควายน่ะมันศพบางทีส่งน้ำน่ะไม่ได้ส่งน้ำมาหลายวันเห็นควายกำลังอยู่ในน้ำไล่ควายขึ้นไอ้ไปพระจะลงพระลงแทนควายลงบางทีก็เจอปิงตัวพระก็วิ่งขึ้นมาน้ำไม่ทันเหมือนกันเพราะนั่นคือไปแบบฝึกหรือว่าสันเลทะขัดเกลาหลวงพ่อบอกโอ้ผ่านได้ผ่านหลายร้อยหลายรุ่นผมผ่านหลายรุ่นแต่ผมไปเช็คดูแล้วศึกหมดตายแล้วก็มีไอ้ที่อยู่อย่างผมได้กับมีไม่กี่รูปที่เป็นพระได้เพราะนั้นคือผ่านหลวงพ่อพาแต่ละบุกอย่างเดียวสร้างบารมีสร้างมีขันติบารมีนะฝึกขันติวิริยะขันติสัจจัยธรรมเมตตาสร้างบารมีนะแบบไม่ได้เดินแบบสร้างภาพเด้เดินแบบบุกกันอย่างเดียวบุกป่าบุกดงไม่ได้เดินสร้างภาพบนถนนก็เดินน้อยเพราะนั้นก็คือทุดงสมัยก่อนกับสมัยนี้ก็ต่างกันแล้วก็ถ้าไปเยอะก็ต้องอาศัยโรงทานอาศัยบริวารอาญาติยอมพร้อมเนาะสะอาดพร้อมแล้วแม่ออกเชิญพรยอมบรรจงเด้อจะบาปภัยจุดเทียนธูปบูชาหน้าไตที่โต๊ะหมู่บูชาเจ้าภาพลุกเชิญพร
ญาติโยมก็ประนมมือเด้อเจ้าภาพเพื่อนเป็นเจ้าภาพหลักให้โยมบรรจงโยมชาวบาภัยสุขสกุลพร้อมลูกหลานเป็นเจ้าภาพวันที่8เดือนมาที่12 12เป็นเจ้าภาพอาจารย์นิมนต์ขึ้นธรรมาสนะครับอาจารย์ญาติโยมที่นั่งอยู่ยืนอยู่บนโต๊ะนั่งอยู่บนโต๊ะโซฟากรุณายืนขึ้นร้องเพลงชาติไทยพร้อมกันที่นั่งอยู่บนพื้นก็นั่งตัวตรงๆพระคุณเจ้านั่งสมาธินึกถึงบรรพบุรุษปู่ตาย่ายายที่สละเลือดสละเนื้อให้เราได้อยู่ได้อาศัยทุกวันนี้ร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน1 2 3ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผ่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคีไทยนิรักสงบแต่ถึงโลกไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาตรีพระเลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยน้อมไหว้ครับหันไปทางพระบรมฉายาลักษณ์ทุกๆพระองค์สรรเสริญพระบารมีให้นึกถึงในหลวงทุกๆพระองค์หนึ่งสองสามพระพุทธเจ้าทรงพระเจริญยิ่งยืนนานคุกเข่ากราบพระก่อนรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทเมกราบพุทโธเมนาทุสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราบธัมโมเมนาโตพระธรรมที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
กราบหนึ่งครั้งกราบพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าพระตนาสินห้าพร้อมกันมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณาทายะติสลานีนาสหปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณาทายะติสลานีนาสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณาทายะติสลานีนาสหปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัดสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพันติ พระมหายังตั้งนโมถวายทานก่อนเจ้าค่ะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพร้อมกันช้าๆเจ้าภาพหลักก็ว่าด้วยอิมังเลยอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนังอุทธกังวรังพุทธัสสะปูเชมะเอตานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปริวรานิภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเต
ภิกขุสังโฆเอตานิภัตตานิสัปปริวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายครูอุปัชฌาย์อาจารย์สามีภรรยาบุตรธิดาญาติกาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำในวันนี้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงทุกประการเทอญสุทินังวัตเมทานังอาสวัคขยาวะหังนิพานะปัจจโยโหตุจะพาไปเพียรคุณโยมไปประเคนกับข้าวไปสองคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระลอยแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตจะพาไปกำลังไปสัมพุทธัสสะยะเขพันเตชังโคชานาตุอยังปตมะภาโคมหาเถรสะปาปูนาติอาวะเสสาภาคาอัมหากังเกวะปาปูนันติที่คูนันจะกหัตถานังแต่จะถาสุขังปริพุนชันตูสาธุเดี๋ยวกาดชื่อก่อนวันนี้ได้อนุโมทนาตอนเช้าอาจารย์ถนอมอินทวังโสวัดเกาะแก้วแสนคำบ้านปงปาติ้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยอารัธนาธรรมพร้อมกันญาติโยมพระมหาชาโลกาทิปาติสัมปาติกาตอันชาลีอันนาทิวาลังอายาจาธาสัมติทัสสตาปะราชังคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังกราบนิมนต์เจ้าค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมคุณพระรัตนตรัยขอโอกาสท่านพระครูอุดมวรานุวัตรท่านเจ้าวาดตลอดถึงคณะสงฆ์และคณะสงฆ์มานติกะทุกท่านทุกองค์ขอเจริญพรญาติโยมคุณแม่ชีญาติโยมผู้ที่ประพฤติศีลปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมในช่วงเช้ากับผมก็ขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกท่าน ครับกับผมก็ถือโอกาสคารวะผู้เป็นเถระน้อมถวายความเคารพครูบาอาจารย์ที่เข้ามา
ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในช่วงนี้แล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมในวันนี้ก็ได้รับนิมนต์จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าวาดได้มากล่าวสัมโมทในช่วงเช้าก็เป็นการที่ได้ฟังธรรมทั้งกับผมเองและก็ครูบาอาจารย์นะครับถือว่ามาพูดเล่าสู่กันฟังนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นผ้าใหม่อยู่เนี่ยก็สิ่งใดที่พูดไปบางครั้งก็อาจจะยังไม่รู้แกงเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าพูดสู่กันฟังปีที่แล้วก็ครับผมก็ได้มาได้พึ่งบุญบารมีหลวงพ่ออยู่ที่วัดนะครับได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับก็มีโอกาสได้มาฝึกกายฝึกวาจาฝึกจิตใจที่วัดศรีอุดมวงศ์คณะสงฆ์นะครับปีที่แล้วผมก็นั่งอยู่องค์ที่สองปีที่แล้วก็มางานปริวาสนะครับปีนี้ก็ไม่ได้มาร่วมในช่วงเข้าปริวาสกรรมนะครับก็ไปร่วมกับท่านพระอาจารย์เทิดศักดิ์ที่วัดเทพนิมิตมงคลนะครับห้วยส้มนะครับไปร่วมปฏิบัติธรรมที่นู่นก็ถือว่ามาก่อนเข้าพรรษานะครับก่อนเข้าพรรษาที่เราก่อนจะแยกย้ายกันไปจำพรรษาเป็นประเพณีของนักบวชบรรพชิตมีทั้งคุณพ่อทั้งรุ่นพ่อรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับก็มาฝึกกายฝึกใจเราเหมือนกับเรามาชำระศีลนะครับมาชำระศีลก่อนเข้าพรรษาทำให้ผ่องใสทำให้หมดจดทำให้เรามีสมาธิมีปัญญาในการประพฤติวัดปฏิบัติต่อไปในการเข้าพรรษาหรือตลอดไปกับการเป็นนักบวชของเราการที่เราเข้ามาก็มีทั้งผู้ใหม่แล้วก็ผู้เก่านะครับสำหรับผู้เก่าก็เป็นพระเถระนะครับเป็นพระพี่เลี้ยงนะพระผู้ใหม่ก็คือเป็นผู้ศึกษาปฏิบัติตามทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ มาศึกษาปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อจะนำไปฝึกกายฝึกใจฝึกใจของเราเพราะว่าเราทุกคนทุกองค์นะก็ยังมีกิเลสยังมีความอยากยังมีความยินดีในรูปเสียงนะครับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมยังพออกพอใจอยู่นะครับก็มาฝึกด้วยกันมาดูจิตดูใจดูอารมณ์ของเราให้มันรู้เท่าทันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเรามาฝึกเราอยู่ตลอดมาดูจิตเราตลอดมาดูอารมณ์เรามีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวไปมานะก็ถือว่าเรามาฟอกจิตฟอกใจให้มันขาวภายในขาวภายนอกเหมือนกับรถนะครับรถมันต้องมีการสึกหรอต้องมีการซ่อมแซมดูแลเราก็เหมือนกันบางครั้งมันก็ไปเฉียวไปชนนะครับก็ต้องไปปะปุทำเครื่องนะเหมือนกันชีวิตนักบวชเราก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าครูอาจารย์เพิ่นเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาปฏิบัติสิ่งที่เราจะได้คืนไปคือความสุขความสงบความวิเวกในใจของเราผมมาปีที่แล้วนะครับก็มีเพื่อนเยอะเหมือนกัน
มาก็กลับไปจำพรรษาด้วย4รูปนะครับ3รูป4รูปกลับไปจำพรรษาที่วัดเกาะแก้วนะครับหลังออกจากอภารณกรรมเสร็จนะครับก็นิมนต์ไปจำพรรษาด้วยกันออกจากอภารณกรรมจากตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าได้กัลยาณมิตรที่ดีนะครับเรามาต่างคนต่างองค์ต่างมาความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยมันจะคิดไม่เหมือนกันนานาจิตตังแต่เรามาทำให้มันจิตเป็นจิตเอตังจิตตังเนี่ยทำให้มันจิตให้มันรวมกันให้มันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับเรามีข้อวัดอันเดียวกันเช่นว่าตอนเช้าเรามาตีสี่กิจกรรมเราร่วมกันทำมันจะลำบากมันจะขัดใจเราแต่สิ่งที่มันขัดใจเรามันทำให้เราได้รับความสงบแล้วก็ได้รับความลดทิฏฐิมานะลดความเห็นตัวตนเรานะครับบางครั้งเรามาเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าเราจะได้อะไรกลับคืนไปบางท่านบางองค์ก็มากับเพื่อนนะครับมาแล้วก็ทีนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะมาทำอะไรแต่เมื่อมาแล้วทีนี้ก็ได้อารมณ์ของการเจริญภาวนานะครับครูบาอาจารย์ท่านฝึกเดินฝึกนั่งนะเราชีวิตหนึ่งบวชมาใหม่ๆ 20-30 ปีอยู่คฤหัสถ์อารมณ์นี่มันคิดอยู่แต่ทางโลกคิดกว่าจะมาบวชพระได้ก็30ปีอารมณ์แล้วทีนี้เรามานั่งกำหนดลมหายใจจิตมันก็ส่งออกนอกนะครับมันต้องบังคับใจตัวเองพอสมควรนะครับกว่ามันจะทำให้สงบแต่ทีนี้เรามาเนี่ยเรามาทำจิตให้สงบได้ก็ต้องมีพื้นฐานก็มีอุปนิสัยที่เราจะได้ฝึกให้เราเนี่ยมีศรัทธาเพิ่มขึ้นทุกคนทุกท่านทุกองค์ล้วนแต่มีศรัทธากันจึงได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาเพื่อจะเป็นเนื้อนาบุญของโลกนาบุญของญาติโยมเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธบริษัททุกท่านทุกองค์ต่างมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับผมเห็นแล้วก็ดีใจกับครูบาอาจารย์นะครับสละจากวัดวาอารามมาฝึกมาอบรมตนเองนะครับน้อยคนนะครับที่จะมีโอกาสเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราต้องหาข้อปฏิบัติศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมให้ตนเองนะครับบางครั้งนี่เราคิดว่าเราพอแต่จริงๆแล้วเรายังห่างยังไกลอยู่นะครับยังไกลกับความเป็นจริงแต่ถ้าเรามาได้เพื่อนได้กัลยาณมิตรที่ดีนะครับมีทั้งโยมมีทั้งพระเข้ามาร่วมกันฝึกเป็นกำลังมันเป็นพลังทำให้เราเนี่ยมีศรัทธาเพิ่มขึ้นพอกลับไปวัดเนี่ยมันก็อยากจะเพิ่มศรัทธาตนเองหมั่นขยันทำนะครับหมั่นขยันทำความเพียรตื่นเช้านั่งสมาธินะเดินจงกรมคนไม่เคยเดินก็ไปเดินนะครับเดินจงกรมบ้างนะก็นั่งสมาธิดูจิตใจของเรานะแต่ละวันมันคิดอะไรปรุงแต่งอะไรเราก็จะได้จากจุดตรงนี้ที่ได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์ไปนะเก็บเล็กผสมน้อยบางวันก็ดีใจบางวันก็เป็นทุกข์ใจเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ทำให้มันมีความสุขใจมันเกิดจากอะไรที่มันเกิดมีความสุขใจเราจะได้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของเราแต่ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเรานี่คิดอะไรนี่แสดงว่าเราต้องเพิ่มสติขึ้นสติตัวนี้ทำให้เราเกิดปัญญาให้มองเห็นว่าอันไหนที่เราควรคิดอันไหนที่เราไม่ควรคิด
แต่ที่สิ่งที่คิดเนี่ยไอ้ที่มันคิดในสิ่งที่เป็นกุศลคือความฉลาดคือทำให้เกิดความสงบความร่มเย็นเราหมั่นสั่งสมหมั่นเพียรหมั่นพยายามทำให้มีทำให้เป็นทำให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรามันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เราออกจากวัดจากบ้านมาบวชแล้วได้รับสิ่งที่เราต้องการบางครั้งนี่บางคนก็มาคิดแต่เรื่องอดีตนะครับคิดอดีตคิดไปแล้วก็ฟุ้งซ่านคิดไปแล้วก็เป็นทุกข์ใจคิดไปแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเศร้าหมองในศีลนะคิดเรื่องเป็นทุกข์มันก็เกิดความทุกข์แต่ทีนี้เรามาเนี่ย มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์พระพุทธองค์ตรัสว่าทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปทุกข์ตั้งอยู่ก็สิ่งที่มันมีอยู่ประจำธาตุขันธ์ของเราธาตุสี่ดินน้ำไฟลมในร่างกายเรานะก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเราสวดมนต์เช้านะตอนเช้าเรามีความเกิดมีความแก่มีความเก็บมีความตายสิ่งที่มันทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ตลอดทำให้เราเป็นอยู่ตลอดกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์นะครับทีนี้เราก็มาศึกษาที่ว่าบางคนนี่ยังไม่รู้ว่าตัวเรานี่มันเป็นธาตุทั้งสี่ที่ประชุมกันนี่นะครับธาตุสี่ดินน้ำไฟลมนี่อันนี้เป็นกรรมฐานที่เราจะมานั่งมาดูบางครั้งก็บอกว่าไปที่วัดไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรทำจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมนี่คือดูตัวเราดูจิตเราที่มันคิดอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้ามันส่งออกนอกก็มันเป็นทุกข์นะบางครั้งนี่เป็นทุกข์มากกับอดีตกับสัญญาที่เราจำมาแต่ถ้าเราเอาปัจจุบันมาดูกายของเราที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวหิวเดี๋ยวร้อนเป็นอยู่ปัจจุบันนะนิพพิทุกข์ทุกข์อยู่เนืองนิดที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งเหล่านี้นะถ้าเรารู้จักกับความเป็นจริงของมันน่ะเราจะอยู่เป็นผู้ที่ว่ารู้จักธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเรานะครับไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระพุทธองค์ก็ตัดอยู่ที่ตรงที่กายของเรากว้างศอกยาวาหนาคืบท่านว่ามันเกิดอยู่ตรงนี้มันดับอยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดมันตั้งอยู่มันดับไปมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ใช่อยู่ที่คนอื่นเราก็จะมองอยู่ปัจจุบันเห็นอารมณ์ที่มันเกิดมันปรุงมันแต่งก็จะดับมันลงนะครับคือไม่ส่งเสริมกับอารมณ์ที่ทำให้เราเป็นความทุกข์แล้วจะส่งเสริมแต่สิ่งที่มันทำให้เราเกิดมีความสงบเวลานั่งไปนี่นั่งฟังธรรมครูบาอาจารย์มันจะสงบของมันเองนะครับดูจิตของเราดูลมเข้าว่าพุทลมออกว่าเทวคนอื่นเขาจะเป็นอะไรก็ช่างเขาแต่เราดูจิตเราทำให้ใจเรามันสงบเรามาฝึกเรานะเราไม่ได้มาฝึกคนอื่นเราฝึกดูเราว่าเราอยู่กับลมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความสงบแต่ถ้าเราไม่มองตนเองนี่เราจะไม่เห็นความสงบเราไม่ดูลมเข้าลมออกจะไม่เห็นความสงบจะไม่รู้จักตนแก่นแท้กับการปฏิบัติของตนเองเพราะฉะนั้นว่าเราครูบาอาจารย์ที่เข้ามาเคยผ่านการภาวนามาคงจะเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับคนใหม่นะก็เราก็เรียนรู้ไปเราทำอยู่ประจำทำอยู่เรื่อยๆนะครับทำต่อเนื่องกันเหมือนกับสายน้ำที่มันไหลเอื่อยไปเรื่อยๆไม่ใช่น้ำหยดไม่ใช่ว่าตอนเช้าครูบาอาจารย์ท่านให้สัญญาณระฆังแล้วค่อยๆมานั่งสมาธิก็ตอนเย็นตอนเที่ยงมันเป็นเหมือนน้ำหยดแต่เราทำต่อเนื่องกันการฉันครบฉันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราฉันอะไรเราธาตุฉันธาตุก็เหมือนกับร่างกายนี้เราเป็นธาตุสี่สิ่งที่เราขบฉันนั้นเป็นอาหารได้มาอย่างไรมันเป็นอะไรมาแต่ไหนมันเกิดจากไหนเราจะพิจารณา
กับอาหารพิจารณาแล้วก็ฉันลงไปเมื่อฉันลงไปแล้วนะร่างกายเราได้รับอาหารเหล่านั้นเข้าไปจากธาตุดินบ้างธาตุน้ำบ้างลมไฟบ้างเข้าไปสู่ธาตุก็เหมือนกับธาตุฉันธาตุในร่างกายเหล่านี้ไม่มีอะไรนะก็เหลือแต่จิตดวงหนึ่งที่มันรับรู้อยู่ปัจจุบันรู้อยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันถ่ายเทสิ่งที่มันเป็นทุกข์นั่งดูความปวดนั่งดูการเกิดของความเวทนาที่มันเกิดขึ้นรู้ว่าเป็นท่อนขาหรือว่าเป็นท่อนแขนรู้ว่าเป็นที่ส่วนไหนส่วนไหนของร่างกายมีจิตจับจดจ่ออยู่กับอารมณ์เหล่านั้นอยู่ตลอดนะเราจิตนี้จะไม่ส่งออกไปข้างนอกนะจิตมันจะสงบดิ่งลงไปดิ่งลงไปด้วยความสงบมันจะมีความสุขปีติปีติปีติอยู่ตลอดนะครับอิ่มด้วยธรรมอิ่มด้วยความสงบนะครับนั่งอยู่ขนพองน้ำตานี่มันจะไหลนะครับน้ำตาซึมมันมีความปีติเช่นนั้นถ้าเราฝึกของเราจิตใจของเรามันจะสงบเช่นนั้นนะครับให้ดูลมเข้าลมออกครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมให้ฟังเราก็นั่งหลับตาภาวนาไปด้วยส่งกระแสจิตใจของเราเนี่ยไปกับเสียงธรรมทำให้เราเคลิ้มไปมีสติรู้อยู่ในที่สุดแล้วร่างกายที่เรานั่งอยู่มันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีตัวไม่มีตนมันจะมีแต่ลมรู้เข้ารู้ออกมีสติรู้อยู่ว่าเสียงที่เข้าจิตที่รู้อยู่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เช่นนี้ร่างกายที่เรานั่งอยู่นั่นมันจะสงบมันจะเบาเหมือนกับนุ่นเบาเหมือนกับไม่มีอะไรในร่างกายของเรานะครับมันจะเป็นลักษณะเช่นนั้นแต่ถ้าเราทำต่อเนื่องกันอยู่สม่ำเสมอแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปทีนี้เมื่อเราออกจากสมาธิไปเห็นเพื่อนเขานินทาเราเขาว่าเรามีเราไหมไม่มีเขาว่าให้ใครเขาไม่ได้ว่าให้เราคือใจนี่มันวางมันปล่อยวางใจนี่มันไม่รับรู้นะครับมันไม่รับรู้กับสิ่งที่เขาว่าเพราะว่าไปมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสภาวะอันหนึ่งที่เขาว่าแต่เราจะเอาจิตไปผูกเอาจิตไปรับรู้กับสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ที่เรานั่งเจริญภาวนาไปนี้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยหล่อเลี้ยงไปนานนะทำให้เรามีความสงบไปเรื่อยๆเราพยายามประคับประคองจิตของเราอ่ะให้มันได้วันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านไปผ่านไปทำอยู่ต่อเนื่องกันเนี่ยใจเราจะมีความสุขมากนะครับจะมีความสงบมันจะอยู่กับปัจจุบันมันไม่อยากได้อะไรหรอกนะถามว่าอยากได้โน่นอยากได้นี่ไหมไม่อยากได้มันอยากจะให้มันมีแต่ความสุขความสงบการปล่อยวางรู้อยู่กับโลกปัจจุบันเขาหรือว่ามันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรคนที่หามากก็เหนื่อยกับการหามีมากก็เป็นทุกข์มากถ้าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญามีมากก็มีความสุขถ้าไม่มีบางทีก็มีทุกข์แต่ผู้รู้นะครับผู้รู้ผู้มีปัญญาแล้วนี่จะมีความสงบมีความสุขกับปัจจุบันรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สิ่งที่มันดับไปนะมันจะไม่อยากได้อะไรหรอกแต่ก็ทำไปปฏิบัติไปเรื่อยๆคือจิตของเรานี้จะฝึกอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่าตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นถึงจะมาปฏิบัติเราอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนเขาพูดอะไรถ้าสนทนาธรรมสิ่งไหนมันเป็นธรรมะสิ่งไหนที่มันทำให้เราเกิดความสงบได้ทำให้เป็นคำพูดสร้างสรรค์กับการปฏิบัติธรรมเราสนทนาธรรมได้แต่ถ้าเขาพูดแล้วทำให้เราจิตใจตกต่ำทำให้จิตใจเราเป็นจิตที่เศร้าหมองทำให้เราคิดไปตามกระแสสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์เราอย่าไปคุยนะครับอย่าไปคุยเสียเวลาที่เราจะไปคุยเสียเวลาที่เราจะทำความเพียรเราวันเวลาที่ผ่านไปร่างกายของเราก็แก่ไปเรื่อยสิ่งที่เรายืมเขามาร่างกายตั้งแต่เด็กออกจากท้องแม่มาเติบโตมาเรายืมมาทั้งนั้น
ยืมมาใช้เราจะใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนานะให้เกิดต่อตนก็คือตนรู้ตนคนรู้จักให้ต่อพระพุทธศาสนาเรามาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนากันด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยจรรลงธรรมธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระวินัยศึกษาศีลสมาธิปัญญาให้รู้ให้เข้าใจแล้วก็เดินตามทางนั้นมรรคมีองค์8ที่ท่านตัดไว้ว่าถ้าอยากบรรลุธรรมเดินไปตามมรรคองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานถ้าเรามีความสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบทุกอย่างมันก็จะชอบกันไปหมดเพราะฉะนั้นว่าเราทุกคนทุกท่านทุกองค์ต่างคนต่างมาเพื่อสั่งสมบุญบารมีสั่งสมคุณงามความดีไม่ว่าญาติโยมไม่ว่าคุณพระครูบาอาจารย์เรานะครับล้วนแต่มาสร้างความดีกันเรามาอยู่ตรงนี้บางครั้งบางอย่างก็ได้ดังใจบางอย่างก็ไม่ได้ดังใจสิ่งที่ได้ดังใจนั้นมันเป็นเพราะอะไรมันถูกใจมันดีใจมันพอใจสิ่งที่ไม่ถูกใจมันเป็นอะไรมันไม่อยากได้มันขุ่นเคืองมันโกรธมันโมโหมันเป็นเพราะอะไรเราต้องรู้เราต้องมีสติรู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตของเราถ้าเราแสดงอาการออกแสดงว่าเรานี่สติไม่ทันสติไม่ทันกับอารมณ์ที่มันเกิดการขัดเคืองในใจของเรานะท่านถึงให้เราดูปฏิบัติเป็นเหมือนสายน้ำให้มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าทิ้งสตินะแต่ทิ้งสติคุยก็ให้คุยได้คุยไว้ครึ่งหนึ่งคุยกับเพื่อนเอาเหลือไว้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือให้เรามีสติของเราว่าเราคุยอะไรไม่ใช่ว่าคุยแล้วเราก็ทิ้งสติเราไปหมดคุยจนหมดคุยจนทุกเรื่องคุยจนลืมกว่าจะย้อนกลับคืนมาไม่รู้ว่าสติเรามันไปไหนนะครับจนเหนื่อยเวลามานั่งสมาธิเวลามานั่งกรรมฐานอารมณ์สัญญาที่เราคิดคุยอยู่กับเพื่อนมันไปนู่นหมดนะครับมันไม่อยู่กับที่แล้วมันไม่กลับมากว่าจะกลับมาได้ก็เหนื่อยกว่าจะเอาได้ก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นว่าเราทุกคนทุกท่านต่างคนต่างมาสร้างความดีสร้างศีลสมาธิให้เกิดขึ้นตนเองเรามาดูศีลของเราศีลเราบริสุทธิ์ไหมนี่ครับศีลเราสะอาดไหมต้องดูว่ากายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งศีลศีลไม่ใช่ว่า227นะครับศีลมีมากนะครับทางวาจาก็ดีทางกายก็ดีการแสดงออกเป็นมารยาทของศีลทั้งนั้นเพราะฉะนั้นว่าขอบเขตของศีลนี่จะเป็นการชำระให้ความหม่นหมองความเศร้าหมองในจิตของเราได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นว่าพระพุทธองค์บอกว่าศีลนี่เป็นเยี่ยมถ้าเรามีศีลแล้วนี่สมาธิก็ตั้งอยู่ได้นานนะครับสมาธิตัวที่จะตั้งอยู่นะมันก็ตั้งได้เร็วเพราะเราตรวจดูตอนเย็นตอนเช้าตอนกลางวันเรานึกถึงศีลเราศีลเป็นเหมือนอาภรณ์เนี่ยมันงามหลับตาดูเหมือนกับเราขึ้นยอดไม้ยอดภูเขามองลงไปที่ต่ำมองเห็นความบกพร่องมองเห็นความผิดของตนเองสิ่งที่มันผิดเพราะว่ามันผิดตรงไหนเราจะได้มองเห็นเราจะได้แก้ไขเราจะได้ปรับปรุงตนเองนั่นแหละหมายถึงว่าเราติเราติเตียนเราโดยศีลได้แต่ถ้าเรามองแล้วไม่เห็นเห็นโทษแต่ไม่เห็นภัยเห็นโทษผิดอยู่แต่ไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้าแสดงว่าเราเตือนตนเองไม่ได้ต้องให้เพื่อนเราติเตียนโดยศีลได้หรือไม่ให้เขาตักเตือนบอกกล่าวแนะนำได้อันนี้เราก็จะมีความเจริญแต่ถ้าเราเองติไม่ได้คนอื่นติไม่ได้เราจะไม่มีความเจริญในทางเพศสมณะเพราะฉะนั้นว่าเราทุกคนจะเกิดปัญญาจะเกิดความสงบร่มเย็นได้ก็ต้องเป็นผู้ที่สำรวมสังวรนะครับในศีลสมาธิปัญญาปัญญาก็จะมองรอบรู้ในความเป็นจริงของสังขารเราได้นะไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชาย
ป็นพระเป็นเนนเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานึกอยู่ตรงนี้เราพิจารณาเห็นความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงของกฎไตรลักษณ์มองความเห็นของกฎอนิจจังโลกเราเปลี่ยนแปลงไปคนเราเปลี่ยนแปลงไปพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสามัญลักษณะที่เสมอกันนะคืออนิจจังไม่เป็นว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนรวยคนจนก็ได้รับความทุกข์เหมือนกันนะมีการเปลี่ยนแปลงหมุนไปสู่ของความแก่ร่วงโรยไปในที่สุดนะก็นี้ก็สิ่งที่เราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธรรมะที่ให้เรารู้กับตัวเราทุกขังสิ่งที่มันตั้งอยู่ก็เป็นทุกสิ่งที่มันดับไปทุกมันลดลงทุกมันก็ลดลงลดลงนะมันเบาลงสิ่งที่จริงแล้วมันก็มีความทุกข์ทุกอยู่เป็นเนืองนิดเราเอาทุกมาพิจารณาเอาทุกมาพิจารณาให้เกิดปัญญาให้มองเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดทุกมันทุกเพราะอะไรแต่ถ้าไม่เราไม่รู้จักทุกเราก็ไม่รู้จักความสงบไม่เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีนะมันเป็นสิ่งที่นำมาให้เราเกิดปัญญาอนัตตาในที่สุดนั้นแตกสลายไปแล้วไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่มีพระไม่มีเนนในที่สุดแล้วก็หมุนไปสู่ของความเป็นธาตุสี่ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำไฟเป็นไฟลมเป็นลมในที่สุดแล้วไม่มีใครมีแต่สภาวะที่ตั้งขึ้นอยู่นะสมมติว่าเป็นมนุษย์สมว่าเป็นคนสมว่าเป็นเนนสมว่าเป็นพระแต่ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่สมมติถูกสมมติมาทุกอย่างสมมติว่าเป็นพระสมมติว่าเป็นเนนสมมติว่าบัญชีนี่จริงๆแล้วล้วนแต่ว่าสมมติกันสมมติว่าชื่ออะไรเราไม่รู้ชื่อเราก็ไม่รู้มาตั้งขึ้นใหม่มาสมมติให้มันเรียกง่ายให้มันตั้งง่ายให้มันเรียกง่ายใช้ได้ให้ถูกนะนี่เป็นสิ่งที่สมมติเพราะฉะนั้นเราอยู่กับสิ่งสมมติแต่สิ่งธรรมที่เราให้มันเกิดวิมุตติวิมุตติคือความพ้นทุกข์ได้พ้นจากสิ่งที่สมมติได้ในที่สุดแล้วเราภาวนาไปเนี่ยนะให้มันรู้เข้าใจแล้วจิตใจมันจะรู้กับสิ่งที่มันเป็นสมมติมันกลายเป็นวิมุตติกลายเป็นความรู้แจ้งขึ้นมาในตัวในจิตของเราดวงหนึ่งรู้กับสิ่งที่มันสมมติบัญญัติถ้ามันรู้จักสมมติบัญญัติจิตของมันก็รู้แล้วนะครับเมื่อมันรู้แล้วจิตใจของเราก็มีความสุขความสงบเพราะเรารู้เท่าทันมันนี่แหละสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าเราเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมนะมาฝึกอบรมกับครูบาอาจารย์กลับไปวัดเราก็จะได้ข้อวัดปฏิบัตินะฝึกตนฝึกกายฝึกใจของเรานะสิ่งไหนที่เรายังบกพร่องนะครับสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นเดินจงกรมนั่งสมาธินี่เป็นหน้าที่ของเรานะครับเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงสิ่งที่เราจะต้องทำก่อนจะเข้าพรรษาก็ดีอยู่ในการจำพรรษาก็ดีวัดวาอารามที่จะเป็นวัดที่ในดวงใจของโยมเขาก็ต้องดูพระสงฆ์นะครับทุกวันนี้นะพระเรานี่เป็นสิ่งที่หายากมากนะครับพระสงฆ์กว่าจะได้มาบวชกว่าจะได้มาบวชเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระสังฆาธิการนี่ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาผมเองก็อยู่วัดพูดถึงวัดนิดนึงนะครับก็เรื่องปัญหาเกี่ยวกับยาบ้านี่ครับอันนี้เราก็ต้องระวังนะครับคนที่มาบวช ด้วยก็ต้องดูนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเวลาตอนมาบวชเนี่ยก็ปกติเวลาบวชแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นใหม่นะครับกินยาเข้าไปแล้วก็มึนเมานะอยู่วัดนั้นก็เหมือนกันมีโยมมาที่แรกก็ดีนะครับพอมาแล้วก็ติดยาบ้ามาก็อันตรายกับเรานะครับเวลานั่งสมาธิไปนี่ก็เสียวสันหลังนะครับอันนี้เราก็เหมือนกันต้องดูเพราะว่าพระสงฆ์เรามีน้อยนะกว่าจะได้มาเป็นเจ้าอาวาสกว่ามาเป็นครูบาอาจารย์เรียนรู้มาเนี่ยก็ต้องรักษาคุณงามความดีของเราไว้นะเพื่อเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมญาติโยมเราก็ดีนะคุณแม่ชีก็ดีนะได้เข้ามาฝึกอบรมจิตใจในระยะ10วันเนี่ย
ถือว่าเป็นบุญของเราถือว่าเป็นโชคดีที่ท่านหลวงพ่อพระครูเราได้จัดอยู่ประจำนะก่อนเข้าพรรษาอบรมธรรมะนะธรรมะสัญจรธรรมะที่เราจะนำมาปฏิบัติตามหน้าที่ตามสภาวะแต่ละท่านแต่ละคนบางคนก็บอกว่าแก่แล้วอาจจะทำไม่ได้มากเราก็มานั่งสวดมนต์ทำวัดไหว้พระเราก็ได้บุญใจก็มีความสงบแล้วนะรู้จักหน้าที่ของเราปัดกวาดเช็ดถูนะห้องน้ำห้องส้วมสิ่งไหนที่มันสกปรกเราก็ทำความสะอาดออกให้มันน่าใช้นะเหมือนทำเหมือนกับเป็นของเรานะครับเป็นของสงฆ์เป็นของวัดบางวัดนี่ก็ทิ้งนะครับไม่ได้ดูแลไม่ได้ปัดไม่ได้กวาดนะหน้าฝนมากิ่งไม้หักลงบนหลังคาพังลงไปก็ไม่ได้ดูอันนี้เราก็ไม่ใช่ว่าจัดไม่ใช่หน้าที่ของเราของโดยตรงนะอันนี้คือหน้าที่ของเราโดยตรงที่เราจะต้องดูแลช่วยเหลือกันนะเสนาสนะก่อนที่จะเข้าพรรษาเราก็ต้องดูแล้วก็ญาติโยมก็มาปฏิบัติธรรมก็ช่วยดูแลกับข้าวกับปลาก็น่าอนุโมทนาบุญกุศลกับญาติโยมนะมาครั้งไหนก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกับชื่อวัดจริงๆนะถือว่าเป็นที่เป็นแหล่งศีลแหล่งธรรมแหล่งสัปปยะแห่งธรรมะนะวัดศรีอุดมบงของเราก็ได้ท่านอาจารย์พระครูท่านเป็นผู้นำที่ดีนะครับผู้นำที่ดีแล้วก็คนที่เข้ามาฝึกอบรมจิตใจก็เป็นคนที่เดินตามฝึกกายฝึกใจตามครูบาอาจารย์ก็จะเจริญต่อไปนะเรามาทุกคนนี่ต่างคุณงามความดีต่างบุญบารมีกันมามีมากมีน้อยนะแต่เราก็มาสร้างเอาของเรานะครับบางคนนี่ก็อาจจะบำเพ็ญมามากนะเราก็ไม่รู้ว่าอดีตชาตินั้นเราเกิดมาบำเพ็ญมามากน้อยชาติไหนบ้างเราไม่สามารถที่จะระลึกชาติได้นะเราก็คำนวณเอาว่าสิ่งที่เราทำไปปัจจุบันนี้มันดีแล้วขอให้เราได้ทำบุญขอให้เราสั่งสมคุณงามความดีของเราไปนะชีวิตของเรายังแข็งแรงอยู่ก็อย่าได้ประมาทตนเองนะว่าเรานี้ยังหนุ่มยังไม่แก่ยังไม่เฒ่ายังไม่เจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บนั้นน่ะมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาบางครั้งก็คนหนุ่มไปก่อนคนแก่นะบางทีคนแก่ก็ไปทีหลังอันนี้ก็เราก็ต้องมีสติแล้วก็อย่าประมาทกับชีวิตนี่ครับอันนี้ก็ฝากไว้กับญาติโยมก็ดีกับครูบาอาจารย์นะวันนี้ก็ถือว่าเราได้มีโอกาสได้มาร่วมกันฟังธรรมผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูท่านได้นิมนต์มาร่วมในงานนะครับก็ถือว่าเป็นบุญกุศลของกับผมเองแล้วก็คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ตลอดถึงญาติโยมนะครับที่ได้มาร่วมปฏิพฤติปฏิบัติธรรมในสถานที่แห่งนี้นะก็คงจะเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลของชาวพุทธตลอดไปแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ที่ผมได้บรรยายธรรมมาก็คงสมควรแก่การเวลาบุญกุศลคุณงามความดีอันใดที่กับผมเองแล้วก็ครูบาอาจารย์ได้บำเพ็ญมาก็ขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งกิเลสตัณหาเป็นผู้บรรลุธรรมเข้ามรรคผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ16กับองค์แสดงธรรมเด้อ16พนมมือรอถัดลงมาก็สาธุเข้าที่ก่อนเข้าที่ครับยังเข้าที่พระจะกราบพระเอากราบองค์แสดงธรรมเด้อพร้อมกันพระคุณเจ้าโอกราบพุทโธเมนาโธให้ขึ้นกราบธัมโมเมนาโธกราบสังโฆเมนาโธ
เด็กๆนั่งทับซ้อนผู้ชายนั่งคุกเข่า กับองค์แสดงธรรมก่อนลูกกับองค์แสดงธรรมก่อนเอาพร้อมเพียงกันกราบพุทโธเมนาโถไปขึ้นกราบธัมโมเมนาโถพระอาจารย์ในพึ่งของเราไปขึ้นกราบสังโฆเมนาโถพระสงฆ์ในพึ่งของเราไปขึ้นก็ได้ทำเมตตาธรรมจากอาจารย์ถนอมพระอาจารย์ถนอมอินทะวังโสเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วแสนคำบ้านโป่งป่าติ้วอำเภอเมืองจังหวัดเลยเป็นวัดเพื่อนน่าอยู่น่าอาศัยเป็นทำวัดดีเป็นขยันสะอาดสะอ้านมีกุฏิหลายหลังแต่ไม่มีพระอยู่ญาติโยมวันนี้เป็นวันที่12เนาะวันศุกร์นักเรียนก็มาตั้งแต่ป.4 ป.5 ป.6 ท่านผอ.มาเองท่านผอ.โรงเรียนเทศบาล1เทศบาล2เทศบาล1ท่านรองผอ.ก็มาคณะครูอาจารย์พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ปิดโรงเรียนวันอาทิตย์14ก็ปิดโรงเรียนแล้วก็15ถ้า13พรุ่งนี้ว่างก็มาปงผมพ่อนาคเด้อท่านนายอำเภอมาเป็นประธานปงผมอำเภอเราเพิ่นบอกได้ป่ะมีลายบอกร่วมปงผมพ่อนาคที่หน้าลานธรรมนี่แหละก็จะเป็นนาคเป็นนาคอยู่นี่ร่วมทําวัดสวดมนต์แล้วก็วันที่ช่วงบ่ายช่วงเช้าก็เอานาคไปวันที่14ไปที่วัดเลยหลงพอบวชเนนเสร็จแล้วก็เอาเนนกลับมายติพระก็จะพาเนน20กว่าเนนก็แห่อ้อมโบสถ์ข้างบนวิหารคดแล้วก็เข้าไปกระอุปสมบทเป็นพระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 60อะไร72ภาษา6รอบทั่วไทยบวชพร้อมกันทั่วไทยอ้าวเด็กๆโรงเรียนอะไรจ๊ะโรงเรียนวังโรงเรียนเทศบาล1ครับผมผู้ชายผู้หญิงเจ้าข้าวันที่22 23คุณครูก็จะพามาวัดป1ถึงป3ชุด1ป4ถึงป5 6ชุด1วันสิงหาหรอก22 23สิงหามาเข้าค่ายธรรมะมาวันเดียวไม่ได้นอนค้างเช้ามาเย็นกลับโรงเรียนเทศบาล1 2เจ้าข้าครับผมโรงเรียนเทศบาล1ครับผมเจ้าข้าโรงเรียนไหนนะเสียงไม่ดังเลยเอาใหม่1 2 3โรงเรียนลายโอ้นักเรียนเก่าโรงเรียนใหม่ใครเป็นนักเรียนใหม่มาเข้าใหม่ใครมาวัดศรีนวงแล้วบ้างยกมือโอ้ใครยังไม่เคยมาเลยครั้งแรกในชีวิตยกมือมีไหมลูกมีไหมโอ้ไม่มีเนาะไม่มีมีแต่นักเรียนเก่ารุ่นนี้ขึ้นป6จะไปต่อม1ที่เทศบาล2เนาะห้ามไปไหนนะอยู่เทศบาล2เด้อหนูจะไปเลยพิษหนูจะไปสิทธิสงครามหนูจะไปวรราชก็ว่าไปเอาสะอาดตบเข่า2ครั้งสะอาดสว่างสงบนั่งยืดตรงๆยืดตรงๆอกพายและพึงหน้าตึงคอตั้งตบมือ5ครั้งตบให้ดังกว่านี้ตบใหม่อีกทีตบไม่ดีกว่าเดิมตบเข่า5ครั้งตบมือ1ครั้งโอ้ฝ
ึกสติไว้เวลาเนี่ยใกล้สอบแล้วใครจบป.6เนี่ยต้องเริ่มทำเอกสารทำหนังสือส่งรายงานการบ้านอยากเรียนหนังสือเก่งอยากสอบดีสอบได้หลวงพ่อจะให้คาถาเอานิ้วขึ้นมา2นิ้วตาดูชี้ที่ลูกตาเนี่ยพูดตามด้วยตาดูหูฟังชี้ที่หู2นิ้วหูฟังดังๆหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อจิตจดจ่อไม่รู้ถามชี้ที่ปากเลยไม่รู้ให้ถามกลับไปบ้านชี้หลังกลับไปบ้านทบทวนเสมอเวลาครูให้การรายงานการบ้านต้องทบทวนเสมอเอาไปครั้งหนึ่งเอาทำเองเด้อตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อโอ้มันไม่สนุกไม่ยายไม่ทำเลยไม่ชี้ทำด้วยนะทำไมไม่ชี้ทำด้วยนะทำเป็นตัวอย่างให้เด็กๆหน่อยนะตาดูปากไม่ว่าเนี่ยปากด้วยต้องกายวาจาใจต้องไปพร้อมกันตาดูหูฟังไม่ชี้ไม่ทำนะไม่สอนเด็กไม่ได้นะใครที่จะสอนเด็กได้ต้องลดตัวลงมาอย่างหลวงพ่อจะ60เนี่ยต้องลดเหลือให้เหลือ25ครูหนุ่มครูใหม่ถ้าไปละหลวงพ่อแก่แล้วเนาะเด็กไม่ฟังนะต้องลดตัวลงมาต้องเข้ากับเด็กได้ทำไมครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วจะได้ครับพรละตาดูหูฟังสมองคิดจิตจดจ่อไม่รู้ถามกลับไปบ้านทบทวนเสมอให้คาถาเอาไว้คาถาเรียนหนังสือเก่งสอบได้ใครจะเป็นครูใครจะเป็นหมอใครจะเป็นอะไรต่างใครจะเป็นครูใครจะเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนักธุรกิจเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่เป็นเศรษฐีใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสี่เป็นเศรษฐีก็ต้องทำไงอ่ะต้องขยันอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาม้ายาบ้าอย่างหลวงพ่อว่าเนอะไปส่งยาเป็นเด็กส่งยาไปเลยนะติดคุกติดตารางคั่งปาดคอยายอีกโอ้ดูข่าวตอนนี้ก็อนุโมทนากับกับคณะครูอาจารย์ท่านผอ.รองผอ.โรงเรียนเทศบาล1คณะครูอาจารย์ทุกคนทุกท่านเปิดเทอมใหม่แล้วก็นักเรียนที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนป.6แล้วก็จะมีเป้าหมายที่จะย้ายไปอยู่โรงเรียนนั้นๆเป้าหมายที่เราจะพุ่งเข้าไปสู่ความสำเร็จของเราเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจทุกคนนะเด็กๆนะตั้งใจกันแล้วขออนุโมทนากับเจ้าภาพคุณยอมบรรจงยอมชะบาภัยสุขสกุลบ้านห้วยป่านเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพวันที่8ก็มันไม่ได้มาเลื่อนมาพอดีลูกน้องอายุ22ปีผู้ชายผูกคอตายอาจจะน้อยใจคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับยาน่ะขอเงินแม่ประจำขอแม่ก็อาจจะบ่นให้มึงไปตายซะมันก็ตายสมความอยากนะดิมันคือมันบางคนเนี่ยติดยาแต่ไม่คลั่งก็มีนะไม่คลั่งแต่น้อยใจตัวเองก็ไปทำร้ายตัวเองแต่บางคนนี่ติดยาแต่คลั่งใครว่าใครด่าไม่ได้จะตีจะฆ่าจะแทงอย่างเดียวมันมีหลายอาการคุณโยมก็ทำศพทำอะไรเรียบร้อยทำบุญตักบาตรเรียบร้อยแล้วก็มาวันที่12ก็อนุโมทนาเด้อเป็นนักธุรกิจทำลานอ้อยลานมันปลูกอ้อยปลูกอะไรต่างๆบอกปีหนึ่งเพื่อนทำเงินได้ประมาณ30ล้านแต่ไม่ได้เข้ากระเป๋าเจ้าของนะสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านนั้นๆเขาได้มีรายได้การขายอ้อยขายอะไรต่างประมาณการปีหนึ่งก็ไม่ต่ำ30ล้าน
แต่ให้เงินสะพัดในชุมชนในหมู่บ้านหรือว่าสร้างคนสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในบ้านห้วยป่านแล้วก็ในเขตนั้นการขายอ้อยวันนั้นก็โมทนาสาธุการให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็อนุโมทนากับแม่ครัวมารดาครัวบิดาครัวตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าตั้งแต่ตีเท่าไหร่นะตีสี่โอ้สามโอ้ตีสามด้วยโอ้ตื่นก่อนพระตัวเนี่ยเดินมาจากบ้านเดินมาจากบ้านข้ามถนนมาสี่เลนห้าเลนหกเลนเนาะเจ็ดเลนข้ามมาเพื่อจะมาทำข้าวต้มทัตอาหารถวายพระคุณเจ้าขอให้บุญกุศลส่วนนี้สะท้อนย้อนกลับให้กับญาติโยมเด้ออายุยืนเกินกว่าร้อยมีทรัพย์ใช้สอยไม่เจ็บไม่จนก็โมทนากับชาวบ้านน้อยนาหมู่ม่วงหมู่สลายและบ้านอื่นๆที่มาทำบุญตักบาตรให้ญาติโยมไม่เจ็บไม่จนแข็งแรงแข็งแรงทุกคนทุกท่านเถิดต่อไปรับพรรับพรตดน้ำพระคุณเจ้าซ้ายหันไปหาโยมหน่อยนั่งคุกเข่าซ้ายหันไปหาหันหน้าไปทางโยมทางโยมให้พรเด็กๆหน่อยเด็กๆจะได้มีกำลังใจหันหลังขวาหันกันเนี่ยเด็กๆรับพรนะจ๊ะนั่งพับเพียบลูกใครนั่งขัดสมาธิเปลี่ยนไปนั่งพับเพียบนะจ๊ะพนมมือพระจะให้พรพวกเราจะได้เรียนจริงเก่งไปสอบโรงเรียนดังๆใหญ่ๆได้ตั้งใจรับพรนะยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติเอชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาคันโทปนารโสยทามิโชติลาโสยัตถามิวันจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวาทนสิริสเนจังวุฒาปัจจายิโนจตตารโหธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังกายสิทธิตนะลาภังโสธิภะกยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจพุคังเวทิจยสวาสตวัสสาจตายุจชีวสิทธิภวันตุเตมปวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตมวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตมวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุทธิภวันตุเตสาธุเด็กๆกราบพระกันแล้วคุกเข่ากราบพระเทติดากราบพระไม่ว่าเลยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกะพุทโธนาโถพระพุทธเจ้าที่พึ่งของเราดังๆลูกดังๆสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนามาสามิกราบธัมโมมีนาโถพระธรรมที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิกราบสังโฆมีนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
สาธุคุณแม่ชีคุณพ่อพามคุณพ่อพามลุกแล้วแม่ชีลุกแล้วนั่งศีล8นั่งศีล8แล้วก็ศีล5ต่อไปลุกไปยังไม่ต้องห่วงน้ำไม่ต้องห่วงตรวจน้ำไปนั่งโต๊ะอี้ก่อนเด็กๆคณะครูอาจารย์ก็แทรกอยู่กับเด็กก็ได้เด็กๆก็ให้คนโตลุกเลยแม่น้อยลุกแม่นั่นลุกเสียน้อมยอมแอวลุกแล้ว